สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาเทคนิคนะคะการทำเค้กมินิมอลนะคะจากนมโรงเรียนรวมถึงเทคนิคการแต่งหน้าแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยซอสนะคะมะยงชิดค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะแรกนะคะเราจะตีไข่แดงก่อนค่ะแล้วค่อยๆทยอยใส่นะคะในส่วนของน้ำตาลทรายลงไปตีนะคะให้เกิดการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นนะคะจากนั้นนะคะใส่นมโรงเรียนที่เราเตรียมไว้นะคะชั่งตวงให้เรียบร้อยเนาะส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพักส่วนนี้ไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเติมแป้งกันนะคะรวมถึงกลิ่นค่ะแป้งลงไปนะคะสูตรนี้นะคะจะไร้ผงฟูนะคะเราจะใช้นะคะการไอของขอบนะคะขึ้นไปรวมถึงเทคนิคการตีไข่ขาวนะคะอันนี้นะคะต้องใช้แป้งเค้กเท่านั้นนะคะเบามือค่ะแป้งเค้กนะอย่าคนจนนานไปนะรีบๆคนนะคะไม่งั้นเค้กเราจะเหนียวนะคะและเนื้อจะไม่นุ่มฟูนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็ให้เรียกอะไรนะให้ไม่เป็นเม็ดเลยนะคะพักส่วนนี้ไว้เดี๋ยวเราไปทำผงไข่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ตีด้วยสปีดกลางก่อนดูขนาดนี้นะคะให้ใส่นะคะในส่วนของน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะคะตีด้วยสปีดสูงอีก1นาทีค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะค่อยๆใส จนตั้งยอดนะคะยอดอ่อนประมาณนี้นะตีตัดสปีดต่ำค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตะล่อมค่ะทีนี้เราตะล่อมกันนะคะค่อยๆตะล่อมเข้าหากันเบามือที่สุดนะคะขั้นตอนนี้แบ่งนะคะไข่ขาวเป็น3รอบนะคะแล้วก็ให้เราเอามาตะล่อมด้วยกันเนี่ยประมาณ2รอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเทไข่ขาวไข่แดงที่ผสมกับไข่ขาวลงไปอีกกลับไปอีกอันนึงนะคะค่อยๆตะล่อมอย่างเบามือค่ะสูตรนี้รับรองนะคะไม่ฝืดคอแน่นอนนะคะเป็นการใช้นมสดนมโรงเรียนนะคะที่เหลือเยอะๆของเพื่อนๆ นี่ค่ะเอามาทำได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัดก่อนแล้วใช้นะคะอย่างนี้นะคะพยายามใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าถุงมือจะช่วยให้มือเราไม่ดำไอ้มือจะไม่ติดสีเหลืองของมะยงชิดนะคะเด็ดออกนะคะเห็นไหมจะสวยมากหลังจากนั้นเราจะเอามาปั่นกันนะคะ
ั่นมันจะมีน้ํานะคะของมะยงชิดด้วยนะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มะยงชิดนะคะที่ปั่นไว้เมื่อกี้กดเค้กก็ได้นะคะคนจนเดือดนะความเหนียวตามที่เราต้องการนะคะปิดแก๊สค่ะแค่นี้เราก็จะได้ซอสนะคะมะยงชิดนะคะพร้อมเสิร์ฟในเมนูอื่นๆอีกนะคะทีนี้เราจะมากดกันนะคะปึ๊บวางดีๆนะคะ